ต่อนี้ไปก็จงตั้งใจอบรมจิตของตนในเรื่องการเจริญสมาธิภาวนาคือการทำใจให้สงบเรื่องการทำสมาธิภาวนาถึงจะพูดอย่างไรอย่างไรก็จะหนีหลักเดิมไปไม่ได้คือถ้าสัจใจสงบได้ก็เพราะมีความเพียรปฏิบัติถูกปราศจากนิวรณ์ถ้ายังไม่สงบได้ถึงแม้ปฏิบัติถูกแต่ถูกนิวรณ์ครอบงำยังไม่สามารถเอาชนะนิวรณ์ได้ใจก็จะยังไม่สงบเหมือนกับเราซักผ้าซึ่งเห็นแล้วว่าตรงนี้มีดวงด่างดำเลอะอยู่พยายามขัดพยายามถูพยายามล้างถ้ายังไม่หมดผ้าก็ยังไม่อัสอาชั้นใดจิตใจก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น พึงชำระจิตใจของตนให้ไว้อยู่เสมอพึงสังเกตว่าใจของเรานั้นฝักใฝ่เรื่องอะไรถ้าหากว่าฝักใฝ่เรื่องกามารมณ์พยายามนึกถึงกายคตาสติอสุภกรรมฐานให้มากๆอสุภกรรมฐานซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในภาคหน้า นึกพิจารณากายคตาสติให้เห็นเป็นของโสโครกปฏิกูลถ้าหากว่ามองหน้าตารูปร่างเขาแต่งตัวตบแต่งมาแล้วมองไม่เห็นแยกออกเป็นส่วนส่วนเอาผมไว้ส่วนหนึ่งเอาขนไว้ส่วนหนึ่งเล็บไว้ส่วนหนึ่งหรือแยกสรีระร่างกายโดยสมมติของเราเองถ้าจมูกอยู่ส่วนหนึ่งปากอยู่ส่วนหนึ่งตาอยู่ส่วนหนึ่งหูอยู่ส่วนหนึ่งเอาไปวางไว้เราจะพอใจอันไหนมีความใคร่หรือไม่ถ้าหากว่าสิ่งต่างๆนี้แยกออกจากกันเหมือนกับนางโกกิลารักพระอานนท์ตามพระอานนท์มายังวัดพระอานนท์ให้กลับก็ไม่ยอมกลับอยู่ใกล้พระวิหารที่พระศาสดาประทับอยู่จนพระศาสดาทรงได้สดับเสียงนั้นจึงได้ถามพระอานนท์ว่าอะไรกันพระอานนท์ก็ได้กราบทูลว่านางผู้หนึ่งตามท่านมาเพราะมีความพอใจในท่านพระพุทธเจ้าบอกอ้าวให้เขาเข้ามาให้เขาเข้ามาหาตถาคตพระอานนท์ก็ไปบอกนางโกกิลาให้เข้าไปหาพระพุทธเจ้านางได้แสดงความเคารพแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถามนางก็ยอมรับว่ามีความรักในพระอานนท์พระพุทธเจ้าถามว่ารักตรงไหนนางก็บอกว่ารักที่ตาพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าตานั้นมีขี้ตาไหลออกมาด้วยที่ตามีน้ำตามีขี้ตาแล้วยังจะรักอีกหรือตามีขี้ตาออกนางก็เปลี่ยนบอกว่ารักที่จมูกพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าที่จมูกก็มีขี้มูกออกมานางก็เปลี่ยนไปเป็นที่หูพระพุทธองค์ก็บอกว่าที่หูก็มีขี้หูออกมานางก็เปลี่ยนไปที่ปากที่ฟันพระองค์ก็ทรงตรัสว่าที่ปากที่ฟันก็มีน้ำลายมีขี้ฟันแต่ละสิ่งละอย่างพระองค์ทรงแสดงให้นางคลายความรู้สึกนั้นลดลงได้บ้างแต่ยังไม่ขาดทีเดียวแล้วก็กลับบ้านไปอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะว่าถ้ามองรวมร่างกายบุคคลบางทีพิจารณาไม่ออกเมื่อจิตยังไม่ชำนาญต่อเมื่อจิตชำนาญแล้วจึงจะสามารถรู้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ชำนาญพึงแยกออกเป็นส่วนๆตรงไหนที่น่าใคร่น่าชอบใจแยกออกเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็พิจารณาดูส่วนนั้นเมื่อแยกออกมาจากที่แล้วเป็นอย่างไรหูเป็นอย่างไรตาเป็นอย่างไรอันนี้ตาอันนี้หูเป็นต้นและถ้าหูตาที่แยกออกมานี่ทิ้งไว้นานๆมีอาการเป็นอย่างไรก็จะขึ้นพองอืดเน่าเขียวช้ำดำเหม็นมีอาการความเป็นจริงอยู่เช่นนี้เพราะฉะนั้นธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สอนโดยมากพระองค์มีพระปัญญาล้ำเลิศ
ประเสริฐสุดรู้จักแยกสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มีกำลังในเห็นว่างามมันอย่างสรีระร่างกายนี้ก็แยกออกไว้เป็น5กองคือกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณและให้พิจารณาแต่ละกองว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณถ้าหากว่ามองสรีระร่างกายแล้วมาแยกมองว่าสรีระร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้แจ้งในทางจิตยังไม่แตกฉานก็มองไม่เห็นมองเท่าไรเท่าไรก็ไม่เห็นเหมือนกับพระปิณโฑลภารัตวาชะตอบคำถามของพระเจ้าอุเทนในเมืองโกสัมพีว่าพระเจ้าอุเทนถามว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์น่าแปลกใจเป็นยิ่งนักภิกษุยังหนุ่มผมยังดำยังสำราญบันเทิงในโลกิยะได้แต่เหตุไฉนจึงออกบวชและออกบวชแล้วที่ไม่สึกไม่ลาสิกขาไปก็มีพระเหล่านี้ท่านมีความรู้สึกอย่างไรจึงทิ้งอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจอันเป็นส่วนมากของมหาชนได้พระปิณโฑลภารัตวาชะก็ตอบพระเจ้าอุเทนว่าพระภิกษุสงฆ์ในพระศาสนานี้พระศาสดาสอนไว้ว่าถ้าหากว่าเห็นหญิงในปูนแม่ก็ให้เหมือนกับว่านั่นคือแม่ในปูนพี่ก็เหมือนกับเป็นพี่ในปูนน้องก็เหมือนกับเป็นน้องมองให้เห็นเป็นอย่างนี้อย่าเห็นว่าเป็นคนรักคนใคร่มองเห็นว่าเหมือนกับเป็นญาติพี่น้องกันพระเจ้าอุเทนก็บอกว่าเท่านั้นยังไม่พอไม่น่าจะอยู่ได้เพราะจิตใจของบุคคลเรานั้นปวนแปรในหญิงแม้แก่ฝ่าเขายังรักได้ยังชอบได้น่าจะมีสิ่งอื่นอีกพระปิณโฑลภารัตวาชะก็ถวายพระพรว่า พระศาสดาทรงสอนไว้ว่าให้ภิกษุทั้งหลายพิจารณากายนี้เกสาโลมานะขาทันตาตะโจเป็นของไม่งามผมไม่งามขนไม่งามเล็บไม่งามฟันไม่งามหนังไม่งามย่อมมีปฏิกูลของโสโครกสิ่งต่างๆทำให้ไม่เห็นว่าไม่งามได้พระเจ้าอุเทนก็ได้ตอบว่าในการที่จะพิจารณาอย่างนั้นท่านผู้ที่มีความชำนาญในกรรมฐานพอใช้ได้อยู่แต่สำหรับท่านผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญในกรรมฐานจะต้านทานอารมณ์นั้นได้อย่างไรน่าจะมีอะไรยิ่งกว่านี้อีกพระปิณโฑลภารัตวาชะก็ถวายพระพรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเห็นรูปก็สักว่ารูปให้สำรวมอยู่ที่จิตอย่าปล่อยให้จิตตกต่ำไปผูกพันติดใจกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ฟังสิ่งที่ได้ลิ้มรสสิ่งที่ได้สัมผัสสิ่งที่ได้กลิ่นเหล่านี้เป็นต้นมาเป็นอารมณ์พึงระวังอารมณ์ของตนอย่าให้กำหนัดอย่าให้ขัดเคืองอย่าให้รุมหลงอย่าให้มัวเมาพระเจ้าอุเทนก็สาธุว่าเพราะเหตุข้อนี้เองที่ภิกษุหนุ่มทั้งหลายที่อยู่ได้ในพระศาสนานี้อันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้น ความระวังใจของตนเป็นสิ่งที่สำคัญเห็นรูปได้ยินเสียงหรือที่เคยเห็นมาแล้วเป็นอารมณ์อตีตารมณ์อย่านึกน้อมเอาอตีตารมณ์นั้นมาเป็นอารมณ์ในปัจจุบันหรือพิจารณาอตีตารมณ์ที่เคยเห็นว่างามนั้นให้แปลสภาพในความเป็นของไม่งามหรือตัดใจในสิ่งเหล่านั้นไม่เข้าไปเกี่ยวข้องดังที่ท่านพระปิณโฑลภารัตวาชะถวายพระพรแก่พระเจ้าอุเทนเพื่อไม่จิตใจของตนตกในสภาพต่ำดังกล่าวมาจิตใจก็จะว่างจากนิวรณ์เมื่อจิตใจว่างจากนิวรณ์พึงทำอารมณ์นั้นไว้บ่อยๆเมื่อใจว่างจากนิวรณ์นานๆเข้าความสงบก็เริ่มจะเกิดขึ้นตามลำดับเพราะจิตของคนนั้นนิวรณ์ไม่มีคือเครื่องเศร้าหมองไม่มีความสว่างก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเมฆหมอกไม่มี
แสงอาทิตย์ก็จะส่องสว่างอย่างพื้นที่ชั้นใดจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อถูกส่องนานๆเข้าพื้นที่ก็จะแห้งจิตก็เหมือนกันเมื่อนิวรณ์ไม่มีอยู่นานๆเข้าจนปกติจิตก็แห้งจากกิเลสกิเลสไม่มีความสงบก็จะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนต้องฝึกต้องพยายามบำเพ็ญเพียรความเพียรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ความเพียรพึงประกอบด้วยปัญญาเพียรอย่างนี้แล้วยังไม่สำเร็จผลต้องแก้ไขอย่างไรบ้างพระศาสดาตอนบำเพ็ญทุกกรกิริยาอยู่บำเพ็ญถึงที่สุดแล้วพระองค์เห็นว่าอันนี้มากไปฝ่านี้ไปไม่ได้แล้วไม่สามารถจะทำได้เกิดซึ่งมรรคผลจึงได้เปลี่ยนวิธีและเลิกทุกกรกิริยาว่านี่ไม่ใช่ทางแห่งตรัสรู้ถ้าพระองค์ทำตรงอย่างคำสอนเดิมเขาอย่างนั้นความสิ้นชีวิตก็จะเกิดมีขึ้นแก่พระองค์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็จะไม่เกิดมีขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจะต้องเกิดสติปัญญาแฝงไว้ในภายในอยู่เสมอถึงแม้บางครั้งจะเป็นส่วนเพ่งแต่ก็ต้องมีสติปัญญาพร้อมอยู่เสมอดังที่ว่าพระผู้เพ่งกรรมฐานในอาการอย่างใดอย่างหนึ่งครั้นเมื่อจิตเกิดสงบและสว่างขึ้นเห็นภาพนิมิตต่างๆเมื่อเห็นภาพนิมิตต่างๆนั้นต้องมีสติปัญญารู้ว่านั่นเป็นแต่เพียงนิมิตเครื่องหมายที่ให้จิตเห็นไม่ใช่เป็นเป้าหมายที่จะความพ้นจากกิเลสต้องดูอยู่ที่จิตไม่ใช่ดูที่ภาพดูที่จิตความสงบจึงจะเกิดขึ้นจะได้อย่างถูกต้องและจิตจะเจริญต่อไปถ้าไปดูที่ภาพที่เห็นภาพนั้นก็ปรุงแต่งด้วยอาการต่างๆทำให้เกิดความสนุกบ้างความเพลิดเพลินบ้างและอื่นๆอีกมากมายหลายอย่างเป็นหนทางชักที่ให้จิตของคนหลงมาเป็นจำนวนมากแล้วในเรื่องเหล่านั้นท่านจึงสอนให้ดูในจิตของตนเองเหมือนกับหลวงปู่ดุลที่ท่านสอนไว้ในหนังสือว่าสิ่งที่เห็นนั้นเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นนั้นไม่จริงคือนิมิตที่ถูกเห็นภาพอะไรที่เห็นนั้นเป็นของไม่จริงแต่เห็นผู้เห็นนั้นเห็นจริงเพราะฉะนั้นควรดูอยู่ผู้เห็นคือจิตของผู้ที่เห็นนั้นไม่ใช่ดูสิ่งถูกเห็นจึงจะถูกต้องในการปฏิบัติธรรมไม่ฉะนั้นหลงแน่ๆเมื่อไปดูตามอาการนั้นเพราะฉะนั้นการอบรมจิตการบำเพ็ญธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องประกอบด้วยสติปัญญาไว้อยู่ทุกขณะพระศาสนาคือพุทธศาสนาจึงได้นามเรียกว่าศาสนาของท่านผู้รู้คือผู้ที่มีปัญญาสติปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติธรรมทั้งในด้านพระวินัยทั้งในด้านพระธรรมเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงพยายามขจัดจิตของตนให้ม้นให้พ้นจากเครื่องเศร้าหมองคือกามฉันความพอใจรักใคร่ในรูปเป็นต้นความพยาบาทโกรธเคืองทีนมิทะความหิดหดหูเหี่ยวแห้งง่อยเหงาอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญและวิจิกิจฉาให้หมดไปจากจิตใจของตนเพื่อให้จิตได้เป็นกลางเพื่อให้จิตได้รับแสงสว่างแห่งความเป็นกลางแล้วตั้งใจภาวนาไปด้วยความมีสติด้วยความมีสติคือภาวนาไปก็รู้เช่นอย่างง่ายๆก็คือว่านึกว่าพุทธก็รู้นึกว่าโทก็รู้แล้วก็รู้ลึกไปฝันนั้นอีกเวลานึกว่าพุทธจิตแปรปรวนหรือไม่ก็รู้เวลานึกว่าโทจิตแปรปรวนหรือไม่ก็รู้หรือเวลานึกว่าพุทธจิตยังเฉยอยู่ตามพุทธนั้นก็รู้หรือเวลาภาวนาว่าโทจิตยังเฉยๆอยู่ไม่แปรปรวนก็รู้รู้อยู่อย่างนี้เรียกว่ารู้วาระจิตอันนี้เป็นจุดที่สำคัญเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตใจของตนให้สงบเป็นสมาธิภาวนาตามคำสอนของพระพุทธองค์ต่อไป